สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะต่ายชวนทุกคนนะคะมาอันนี้ค่ะดูต้นสาระแหน่นะคะที่ได้ทำการปักชำนะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต่ายก็ได้แนะนำวิธีการปักชำสาระแหน่ให้รอดนะคะโดยการใช้ทรายค่ะเนี่ยเป็นทรายก่อสร้างนะคะทรายล้วนๆอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นปนนะคะตอนนี้ระยะเวลาผ่านมา1สัปดาห์แล้วค่ะต่ายคิดว่ารอดแน่นอนนะคะแล้วก็คิดว่ารากงอกแล้วนะวันนี้เลยมาอัปเดตให้ชมแล้วก็จะพามาย้ายลงในล้อยางนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละกระถางกันเลยค่ะค่อยๆงัดนะคะทุกคนนี่ค่ะปักชำแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นได้ชัดเลยนี่ค่ะรากขาวๆออกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะง่ายด้วยนะคะเราปักชำในทรายเนี่ยเวลาเราจะย้ายปลูกเนี่ยใช้นิ้วงัดออกมาเลยค่ะง่ายมากๆเลยนะแล้วก็เอาลงดินที่เราจะปลูกได้เลยนะคะดินตรงนี้เนี่ยต่ายก็ได้หมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลงไปทั้งทรายเลยนะนี่ค่ะลงไปเลยปลูกเลยง่ายๆแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องทำยุ่งยากค่ะทุกคนนี่ใช้นิ้วตักมาแบบนี้เลยง่ายๆเลยมาดูกันว่ามีรากหรือยังนี่ค่ะรากขาวๆนะคะกลัวทุกคนจะเห็นไม่ชัดนะคะนี่ค่ะรากเขาออกมาขาวๆนี่แบบนี้เลยค่ะขออนุญาตคลี่ให้ดูนะคะจะได้เห็นเลยว่ารากเขางอกจริงๆค่ะทุกคนสลัดหน่อยนี่ค่ะนี่เห็นชัดเจนเลยนี่ค่ะนี่ค่ะรากงอกแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะการปักชำด้วยทรายนะคะไม่ยากเลยนะหลังจากนั้นก็เอาปลูกได้เลยนะคะนี่ลงเลยค่ะเป็นดินที่เราปรุงไว้แล้วนะคะงัดมาเลยใช้มืองัดมาแบบง่ายๆเลยค่ะทุกคนไม่ต้องทำยุ่งยากนะคะนี่ค่ะนี่เห็นได้ชัดเลยว่ารากติดเต็มเลยค่ะลงไปทั้งทรายแบบนี้เลยนะคะใบนี้เหี่ยวๆนะแต่เอาออกค่ะลงไปเลยค่ะจะเห็นได้ว่าแต่ก็ทำแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนนี่เท่านี้ค่ะอีกกระถางหนึ่งนะคะก็มางัดไปเหมือนกันนี่ใช้นิ้วตักขึ้นมานี่ค่ะรากติดแล้วค่ะติดง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนข้อควรระวังนะคะสำหรับใครที่ปักชำในทรายนะ1สัปดาห์ต้องนำมาย้ายนะคะอย่าพยายามทิ้งไว้เกิน2สัปดาห์นะคะเพราะว่าในทรายก็ไม่ได้มีธาตุอาหารอะไรนะคะกลัวต้นเขาจะแคร์แกรนค่ะนี่รากงอกแล้วเราก็ต้องรีบนำมาย้ายลงแปลงปลูกหรือว่าจะปลูกในกระถางในอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆ เตรียมไว้ค่ะนี่เอาลงเลยนี่ค่ะง่ายๆแบบนี้รากงอกทุกต้นเลยค่ะทุกยอดเลยนะที่เราปักไปค่ะนี่ค่ะเห็นชัดไหมนะคะลงปลูกเลยสุดท้ายแล้วค่ะนี่ค่ะรากงอกนะคะเห็นแล้วเนาะกลัวกล้องจะมองไม่ชัดค่ะสลัดหน่อยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำน้ำมารดได้เลยเดี๋ยวไต่ก็จะปลูกห่างๆกันแบบนี้นะคะในล้อยางอันนี้เนี่ยปลูกแค่6ยอดนะคะเดี๋ยวพอต้นเขาเจริญเติบโตนะคะโหเต็มล้อยางเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปนำน้ำมารดก่อนนะคะ
ค่ะสำหรับการรดน้ำนะคะต่ายก็จะรดอย่างเบามือก่อนนะคะเพราะว่าเราเพิ่งย้ายเขามาเนาะเนี่ยค่ะเราเพิ่งย้ายมาปลูกนะคะรากเขายังไม่ได้ยึดกับดินนะต้องรดอย่างเบามือค่ะแล้วก็เวลานี้เป็นเวลาเย็นค่ะทุกคนต่ายก็มาย้ายช่วงเย็นนะคะต่ายก็ไม่ได้รดน้ำมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกค่ะดินข้างล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความชื้นอยู่แล้วนะคะรดนิดๆหน่อยๆพอค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีนี้ค่ะทุกคนวิธีการปักชำโดยการใช้ทรายล้วนๆแบบนี้เนี่ยนอกจากสาระแหน่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้กับโหระพาก็ได้นะคะซึ่งโหระพาเนี่ยทำเหมือนกันกับสาระแหน่เลยค่ะนำยอดเขามานะคะแล้วก็เอามาปักชำในทรายนะคะเนี่ยทรายล้วนๆเลยนะใส่ทรายเข้าไปให้เต็มนะคะหายอดโหระพามาแล้วก็ปักชำค่ะพอผ่านไป1สัปดาห์เนี่ยเราก็เอามาย้ายปลูกลงแปลงแบบนี้นะคะหลายๆคนค่ะปลูกสาระแหน่แล้วไม่ขึ้นนะคะพอเวลาย้ายมาปลูกเนี่ยอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะคะเพราะว่ารากเขายังอ่อนอยู่นะคะอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะคะปลูกอยู่กับดินธรรมดาแบบนี้เลยส่วนหลายๆคนสงสัยว่าแล้วดินที่เราปรุงมีปุ๋ยคอกจะเป็นไรไหมอันนั้นไม่เป็นไรค่ะเพียงแต่ว่าเราอย่าเพิ่งเติมปุ๋ยเข้าไปในณเวลานี้เนาะที่เราย้ายปลูกอะค่ะให้ผ่านไปสักประมาณ10วันก่อนหรือ2อาทิตย์ก่อนแล้วค่อยมาบำรุงใส่ปุ๋ยตอนนั้นก็ยังไม่สายค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ๋ยไปเลยทันทีเนี่ยจะทำให้ต้นสาระแหน่เนี่ยช็อกปุ๋ยได้นะคะเพราะว่าต้นเขายังอ่อนนะรากเขาก็ยังอ่อนอยู่นะคะรากก็ยังหาอาหารไม่เก่งนะคะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ต้องเน้นใส่ปุ๋ยมากค่ะทุกคนเวลาเราย้ายเนี่ยก็คือทำเท่านี้เลยรดน้ำนะคะเท่านี้เลยรดน้ำอย่างเบามือนะคะง่ายๆแบบนี้ค่ะลองทำตามกันดูนะคะใครที่ปักชำสาระแหน่หรือปักชำโหระพาแล้วไม่ขึ้นไม่งอกรากนะคะลองทำโดยการใช้ทรายดูค่ะพอหลังจากนั้น7วันเนี่ยรากงอกแน่นอนค่ะแล้วค่อยนำมาย้ายปลูกลงในแปลงแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ